สวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนนะคะวันนี้ตอนนี้คุณยายก็ออกไปข้างนอกไปบ้านแม่มาได้ไปกินอาหารมาแต่คุณยายไม่ได้กินข้าวกินอย่างหรอกคุณยายยำไม่ขาหมูอย่างเดียวเนาะยำไม่ขาหมูอเมริกันและที่คุณตาซื้อมาให้บักเอฟบักใหญ่ใช่นะโตโตนะพี่น้องใส่แตงกวาลงไปเนาะยำใส่แตงกวาหอมแดงแซ่บหลายแต่บอกกินข้าวเลยพี่น้องพอคุณยายรู้เดี๋ยวคุณยายต้องกลับกินข้าวโพดคุณยายก็เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียพี่น้องซื้อมาแล้วดิมันแพงดิข้าวโพดนี่คุณยายก็ซื้อข้าวโพดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไม่นั่นไปฟักหนึ่งแล้วขยะไปต้มพี่น้องแค่ทิ้งไว้คืนนึงยังหวานอยู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยคุณยายก็มีอันนี้สตรอเบอรี่นะฮะเห็นบ่พี่น้องแดงแดงแดงสะใจจริงๆพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันไม่ได้ออกหน้าแรงนะพี่น้องเนาะมันออกมาเจอหน้าฝนเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่ไหนกล้องไหนพอมันออกมาเจอหน้าฝนเดี๋ยวพี่น้องมันก็เลยเปรี้ยวรู้ลูกใหญ่เยอะเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่เอฟเลยไหนกล้องเห็นบ่ลูกใหญ่เอฟเลยนะพี่น้องลูกใหญ่คุณยายไปกินไปหลายลูกแล้วดิเห็นบ่แดงแดงแต่รสชาติอ่ะใครอย่ามาบอกว่าหวานเด้พี่น้องเพราะว่ามันออกหน้าฝนมาเจอฝนนี่บ่หวานเด้พี่น้องเปรี้ยวพี่น้องนั่นแหละคุณยายก็กินกันน้ำตาลแต่ตอนนี้จะกินไงข้าวโพดก่อนพี่น้องคุณยายก็กินยาแก้แพ้เข้าไปเด้พี่น้องแพ้อากาศคุณยายก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งเด้พี่น้องนะคุณยายจะเป็นอย่างคุณยายจะรู้อาการตัวเองก็จะกินยาหนาวได้พี่น้องยิ้มมาถอดเสื้อออกไปข้างนอกมาติดลบ5 องศาได้พี่น้องอากาศขมุนหิมะลงได้พี่น้องวัน3 วันนี้มันมีแดดเลยได้พี่น้อง3 วัน 4 วันนะมันมีแดดเลยพรุ่งนี้บ่ฮู้จะเป็นจะได้ไปทำงานนะพรุ่งนี้ที่นี่เขาก็ปิดกันเนี่ยที่เมืองไทยเขาปิดมันบอกกรมแรงงานบอกอะไรนะวันแรงงานแห่งชาติบอกมันบอกจากคุณยายไม่ได้หยุดเดียคุณยายทํางานนะก็เดิมอีก วันที่คนอื่นหยุดอ่ะคุณยายจะไม่หยุดนะพี่น้อง วันที่หลายๆคนน่ะได้หยุดงานพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแสงแดดดีๆนะฮะแต่กับคุณยายนี่แสงแดดดีๆวันหยุดของครอบครัวคุณยายไม่ได้หยุดนะคุณยายต้องทำงานเหนื่อยชีวิตคุณยายพี่น้องหัวร้อนหน้าอร่อยบอกพี่น้องเขาเสื้อกันได้พี่น้องคุณยายเนี่ยจะเป็นคนที่แบบจะได้คนบ้ารุยเทพน้องจะนิสัยคล้ายๆผู้ชายนิดห้าวๆไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างเท่าไหร่น้องชีวิตเนาะมันก็มีกลัวพ้องแหละแต่ว่าถ้าเราปงมันซะมันก็อยู่ได้นะพี่น้องคุณยายก็ปงหลายๆเรื่องนะพี่น้องปงได้พ่องบ่ได้พ่องฮะมนุษย์เนาะยังอะไรยังไม่ได้ถึงนิพพานยังมีกิเลสอยู่พี่น้องกิเลสยังเยอะอยู่คุณยายแกกินที่เม็ดเด้อมันหวานหวานพี่น้องของเงี้ยเด้อยิ่งถ้ากินเมื่อวานเนี่ยหวานขนาดนี้มันทิ้งไว้คืนนึงมันแก้ฟ้อแล้วฮะแดดต้มมาได้เสร็จเกลือต้มมากมาเปล่าถ้าถึงหน้ามันนะคุณยายคือกินบ่อยมากต้มพ่องทอดพ่องบาร์บีคิวพ่องอ
วันนี้กินได้ขนาดจะเป็นของวันหยุดอ่ะวันอื่นไม่ค่อยกินนะมีวันนี้อยากกินขนาดลูกอะไรหนูนั่นหนูนี่อย่างจิ๊กจุกจี้นะพอดูน่ะพรุ่งนี้คุณยายไปทำงานน่ะที่ทำงานมันจะถามคุณยายในรถมอไซค์มึงน่ะ มอไซค์ได้สองชื่อเขาเจอเป็นสองชื่อเดี๋ยวพี่น้อง รถยนต์ก็เป็นชื่อคุณตากับคุณยายมอไซค์ก็เป็นชื่อคุณตาคุณยายของที่นี่เดี๋ยวพี่น้องเป็นสองชื่อคุณตาทําเองเนี่ยคุณยายไม่ได้เรียกร้องเงินประกันนี่คุณยายก็เพิ่งรู้วันนี้แหละเป็นไปคุยกับแม่น่ะเป็นบอกว่าทำประกันไว้สองทบเอาไว้ให้คุณยายนะเฉพาะของแกน่ะถ้าแกเป็นอะไรไปเนี่ยยังเงินที่ได้ทบหนึ่งก็ต้องได้สองทบลูกเขาทำเป็นอย่างไรน่ะคุณยายก็รู้เหมือนกันเหมือนที่แม่สามีได้รับเนี่ยพ่อสามีตายเนาะท่านเสียแม่ก็ได้ตาทำแบบพ่อไว้เลยตาบอกว่าแกงโยกคุณยายว่ากูทำไว้สองทบแล้วมึงก็เอามีดมาแทงกูตายเลยคุณ ยายบอกกูไม่อยากอยู่คนเดียวหรอกมันกูเหงากูมีเพื่อนด่าบ่มีคนตามใจบ่มีคนในรู้ใจพูดก็พูดเด้อทะเลาะกันบ้างเหมือนกันได้พี่น้องคุณตาคุณยายน่ะแต่ว่าส่วนมากเปิ้นก็จะตามใจนะตามใจจนนิสัยเสียบางครั้งเนี่ยแต่ก็จะรู้ตัวพออะไรแรงๆไปปุ๊บก็ไปนั่งสงบสิสงบใจอยู่คนเดียวจะนึกได้ละโอ้ตัวเองผิด ผิดก็ขอโทษเด้พี่น้องไม่ใช่บอกว่าขอโทษเนี่ยถ้าคุณยายพีทนี่คุณยายจะเดินไปขอโทษแกแต่ถ้าคุณยายบอกพีทคุณยายจะไปออกจากห้องแกต้องเดินมาหาคุณยายขอโทษนี่ใส่สองคนตายายจะเป็นเอียบเนาะมันอยู่ด้วยกันได้คุณยายก็ไม่ได้มายากได้อย่างมากมายเลยเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันเหนื่อยๆมาพูดประทุกหูเนี่ยถ้าตัวเองพีทก็ต้องขอโทษดิมันก็จะหายเหนื่อย แต่เวลาเหนื่อยๆมาสมมติคุณตาบ่นคุณยายตะโคกคุณตาเงียบเลยไม่ใช่ตะโคกเพราะเบ่งบารมีข่มหัวเด็กน้องมาข้างเหนื่อยแล้วเหนื่อยเนี่ยเขาก็ไม่อยากฟังเสียงบ่นเสียงจุกจี้อะไรอย่างนี้นะคุณตาเขาบ่นคุณยายหรอกแต่บ่นเรื่องอื่นแล้วคุณยายเป็นคนไม่อยากฟังข้างล่างมันบันแจ๊กเนาะกินก่อนจะรับน้องกินยาเข้าไปแล้วกินไปกับเมามวยไปเลยพี่น้องคุณยายซื้อกล้วยมาเนี่ยคุณตาไปเล่าให้แม่สามีฟังว่าไปไทยน่ะว่าคุณยายพาไปกินกล้วยบดชีแซ่บแซ่บแกก็ว่าซุปน่ะแกก็ว่าต้มจืดน่ะต้มจืดกล้วยที่ไทยน่ะอร่อยวะดิไทยเราก็ขนมมาแล้วเนาะไม่ใช่ซุปเด้กินข้าวโพดอิ่มแล้ว
บ่ใช่อิ่มเด้มันโล่งเล่งนี่พี่น้องกินอะไรอย่างเข้าไปมันก็โล่งเล่งโล่งเล่งเคยเป็นบ่พี่น้องเอ้ยคุณยายเนี่ยเป็นเด้กินเข้าไปอะไรอย่างมันก็ไปอิ่มบ่อิ่มนะเออเนี่ยคนที่มันจะอ้วนขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้น่ะแต่มันก็กินได้แค่วันเดียวได้แบบเนี้ยน่ะเพราะวันไหนกินก็กินไปเลยกินได้กินไปเลยพี่น้องคุณยายเนี่ยพอวันต่อไปนะจะเริ่มออกอาการคือกินไม่ค่อยได้ละอืมเพราะอย่างไม่ใช่อิ่มเด้เหนื่อยเพราะว่าวันไหนวันหยุดอะไรเงี้ยถ้าหยุดสองวันเนี่ยจะมีวันที่สองที่วันของวันหยุดนะคุณยายจะกินได้อืมแต่เพราะว่าทํางานแล้วมันมีเวลากินทีนี้เหมือนมันสะสมเนี่ยน้องสะสมมาว่าโอ้ยเนาะมาคุณยายกินในสตรอเบอรี่อวดสักหน่อยเด้อพี่น้องอืมเดี๋ยวมันจะเสียเด้พี่น้องซื้อมานี่ไม่ได้เด้มันเคยเสียไปแล้วเด้งวดที่แล้วเสียไปเด้พี่น้องอืมคุณยายก็เล่าให้แม่ฟังมีฟังก็เปรี้ยวเด้เป็นบอดกินน้ําตาลเลยลูกมาคุณยายบอกแม่บอกชาไปแล้วจิ้มไปแล้ว วันนี้เหลนมาเนี่ยพี่น้องอืมเหลนสองคนมากำลังหน้ายิกหน้าเตียอากาศมันเย็นฝนตกไม่ค่อยสบายพี่น้องเด็กอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยเมืองนอกก็เด็กป่วยกันเยอะอดอดแอดยันยิ้มน้องงอแงกระจองงอแงยิ้มน้องอืมกินน้ำตาลแล้วกินได้หน่อยอืมทากินเหมือนหอยจุบเลยบ่ไปน้องอืมถ้าไปกินน้ำตาลนี่กินไม่ได้เด้น้องน้ำมันหลายนี่ลูกเล็กๆเนี่ยพี่น้องลูกเล็กสุดเลยน่ะเห็นบอกคุณยายกินจุ๊จุ๊บ่บอกดีคุณตาบ่เหมือนคนอื่นเด็กบ่จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเรื่องกินมันกินได้กินเข้าไปแกบอกว่าตายไปก็ไม่ได้กิน จริงเด้คุณยายก็คิดอันเด้เวลากินได้กินเถอะป่วยมากินบ่ได้เด้พี่น้องอืมอ้วนนี่คุณยายไม่เคยกลัวเด้อ้วนก็ช่างมันแต่เวลาคุณยายเคยแล้วเวลาคุณยายป่วยนะคุณยายกินบ่ได้คุณยายนึกถึงโอ้ยลูกนี่ตอนดีๆเนี่ยกินมันอิ่มหนำสำราญก็ดีอ่ะ เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหิวกินบอกบัญญัติมันยังนี่หิวตอนไหนกินมานั่นน่ะไม่ได้สนใจเวลาด้วยแต่ถ้าวันไหนคุณยายบอกกินผิดปกติเนี่ยคุณตาเอาล่ะเบิ่นจะถามคุณยายทำยังบอกกินจะมาจุกจี้จุกจี้ขึ้นกินนะพี่น้องคุณตาเนี่ยเดี๋ยวพอสบายอะไรเงี้ยนะถ้าคุณยายกินเนี่ยคือปกติอือแต่ถ้าคุณยายบอกกินเนี่ยนี่คือผิดปกติอืมแจ๊คใครพูดถึงคุณยายแล้วเนี่ย ขมัดพวดพวดเลยพี่โน้ยใครโน้ช่างนินทาฉัน คลิปนี้ก็หมดเวลาเลยเดี๋ยวพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า